โค้งสุดท้ายบางเกริก XH 3เตรียมลุยฟาดแข้งบอล6คนชิงแชมป์โลกโค้งสุดท้ายของทีมบางเกริก XH 3ก่อนบินไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงแข่งฟุตบอล6คนนานาชาติ WMF World Cup 2023ที่เปรียบเหมือนกับชิงแชมป์โลกเพราะมี32ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งซึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญบอสปืนบัญชาหุ่นไทยที่มีความช่ำชองในการส่งทีมแข่งฟุตซอลและฟุตบอล7คนคว้าแชมป์รายการระดับสมัครเล่นมามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกกับฟุตบอล6คนแบบฝึกบอล6คนมันไม่มีบ้านเรายังไม่มีศาสตร์หลักๆ ก็ดัดแปลงเอามาจากฟุตซอลแล้วเราก็ให้โค้ชฟุตซอลมาช่วยฝึกซ้อมหลายประเทศที่เราดูมาเขาก็ไม่เคลื่อนแบบฟุตซอลนะสไตล์ฟุตบอลมากกว่าแล้วก็แข็งแรงแต่เราเอาฟุตซอลมาแกะลองอะไรใหม่ๆไม่ต้องเหมือนใครสำหรับตัวผมเองบอลเดินสายหรือทีมบางเกริก FC มันประสบความสำเร็จมาพอแล้วการไปชิงแชมป์โลกมันเป็นความท้าทายใหม่มันเข้ามาเติมเต็มผมคิดว่าเราดีขึ้นมากๆจากวันแรกที่ลงซ้อมกันตอนนี้สปีดบอลเราเร็วขึ้นรูปแบบการเล่นชัดเจนมากขึ้นผมก็คิดว่าเราพร้อมสู้กับทุกทีมบัญชากล่าวนักเตะในทีมบางเกริก XH 3ล้วนมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลและฟุตซอลเดินสายเช่นวันลบแซ่จิ๋วผู้รักษาประตูที่ผ่านการเล่นไทยลีกมาหลายทีมก่อนจะรีทายการเล่นอาชีพเข้าสู่สังเวียนฟุตบอลสมัครเล่นวีรยุทธ์วนเชียงรากนักฟุตซอลที่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกกับการท่าเรือASM หรือเวโรจน์ ลังประเสริฐที่เคยเล่นฟุตซอลไทยลีกมาแล้วกับ Bangkok BTS FC สำหรับการแข่งขัน WMF World Cup 2023จัดการแข่งขันโดย World Mini Football Federation วันที่26ตุลาคม-4 พฤศจิกายนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งตัวแทนของไทยคือบางเกริก XH 3อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเช็กยูเครนไอร์แลนด์โดยมี2ผู้สนับสนุนที่เป็นผู้จัดการทีมคู่บอสปืนบัญชาหุ่นไทยเจ้าของแบรนด์บางเกริกและเฮียชัยพิชัยจันทรเตมีกรรมการผู้จัดการบริษัท H3 สปอร์ตจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ H3 ผลักดันให้อดีตผู้เล่นในฟุตบอลไทยลีกฟุตซอลไทยลีกและนักเตะเดินสายได้มีโอกาสลงเล่นในระดับนานาชาติก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวยังเป็นห่วงติดตามเรื่องราวความรักนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวแฟนยังติดตามเรื่องราวความรักของนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุและโบเบญจวรรณหลังจากฝ่ายหญิงออกมาปล่อยโฮกลางรายการดังยอมรับว่าฝ่ายชายได้บอกเลิกจบความสัมพันธ์นับ10ปีท่ามกลางกระแสดราม่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้ล่าสุดมีคนไปส่องความเคลื่อนไหวเห็นภาพในไอจีของอดีตนักร้องสาวลูกตาล AFซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อลูกตาลกรวรรณเป็นพิธีกร MC และผู้ดำเนินรายการโดยได้โพสต์ภาพจากญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มก๊อตร่วมเฟรมอยู่ด้วยโดยในภาพยังมีศิลปินคนอื่นๆร่วมปาร์ตี้อาทิแหนมรณเดชจุ๊บวุฒินันท์เป็นต้นขณะที่ IG ของหนุ่มก๊อตไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆรวมทั้งไม่ได้มีการอัพภาพไปญี่ปุ่นแต่อย่างใดนพดลชี้ควรประเมินเศรษฐาจากผลงานดีกว่าวิจารณ์ภาษากายสีถุงเท้านพดลขอให้ประเมินเศรษฐาจากเนื้องานและความสำเร็จในการเยือนต่างประเทศดีกว่าวิจารณ์ภาษากายสีถุงเท้าดิสเครดิตด้วยเฟกกนิวยันรัฐบาลพร้อมรับฟังเมื่อวันที่21ตุลาคม
2566นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคท.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.การต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตามที่มีคำวิจารณ์การเดินทางไปต่างประเทศของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในแง่มุมต่างๆรวมทั้งใช้เฟกนิวดิสเครดิตนั้นนายนพดลกล่าวต่อว่าตนเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะประชาชนมีสิทธิวิจารณ์ได้ซึ่งรัฐบาลคงพร้อมรับฟังแต่ตนอยากเรียกร้องว่าการด่าทอใส่ร้ายนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกระทำไม่ว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเฮดสปีชหรือวาทกรรมสร้างความเกลียดชังไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเลยนายนพดลกล่าวว่าเราควรดูเนื้อหางานหรือสาระถามว่าในการไปเยือนนายกรัฐมนตรีพบปะกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศใดบ้างเจรจาหาทางดึงเม็ดเงินการลงทุนจากเอกชนหรือสามารถเปิดตลาดในต่างประเทศใดได้บ้างซึ่งตนเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศต่างๆพบปะบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำระดับโลกและมุ่งเปิดตลาดให้สินค้าและผู้ส่งออกไทยเกือบทุกการเยือนประเทศต่างๆส่วนการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลภาครัฐก็พยายามประสานช่วยคนไทยเต็มที่ในสังคมประชาธิปไตยการวิจารณ์เนื้องานหรือนโยบายเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นสาระของบ้านเมืองรัฐบาลคงรับฟังอยู่แล้วดีกว่าไปดิสเครดิตกันด้วยเฟกนิวหรือวิจารณ์ภาษากายหรือสีของถุงเท้านายนพดลกล่าวฝันสลายคิดว่าได้ผัวหล่อรวยรีบแต่งสุดท้ายไม่ใช่ผู้ชายเลิกก็ไม่ได้สาวอินโดนีเซียเล่าประสบการณ์ความรักสุดช้ำคิดว่าได้เจอผู้ชายหล่อรวยครบ3อาทิตย์ตกลงแต่งงานสุดท้ายฝันสลายไม่ใช่ผู้ชายเลิกก็ไม่ได้เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวชีวิตรักสุดขมขื่นในอดีตเมื่อ20ปีก่อนของหญิงสาวชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งชื่อว่าไอดาซูซานติปัจจุบันอายุ58ปีในปีค.ศ.2000เพื่อนของเธอได้แนะนำให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านาดีนาต้ามาชิโอนี่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปยุโรปทำให้เธอกับเขาติดต่อกับได้เพียงข้อความและโทรศัพท์หากันในตอนนั้นการโทรศัพท์ข้ามประเทศมีราคาแพงมากแต่เขาก็ติดต่อเธออยู่ตลอดอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งเมื่อเขากลับมาที่อินโดนีเซียเธอก็ได้มีโอกาสเจอตัวจริงเธอรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อแต่งตัวดีมีฐานะเพราะเห็นว่าเขาจ่ายบินค่าโทรศัพท์ช่วงที่คุยกับเธอตอนอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนเงินมากถึง61ล้านรูเปียหรือประมาณ 140,000 บาทไม่นานเธอได้ไปเจอครอบครัวของเขาเห็นรูปถ่ายและเอกสารต่างๆของชายคนนี้หลังจากคบกันเพียง3สัปดาห์อีกฝ่ายบอกว่าครอบครัวอยากให้เขาแต่งงานและเมื่อไอดาคุยกับครอบครัวของเธอครอบครัวก็ตกลงเช่นเดียวกันหลังแต่งงานกันเธอและสามีก็ไปมีแพลนฮันนีมูนกันในหลายประเทศทั้งไทยสิงคโปร์และฮ่องกงทว่าเธอพบความจริงสุขช็อกในคืนวันแรกของการฮันนีมูนสามีของเธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศหลายครั้งก่อนหน้านี้มีชื่อว่าเนรามาเรียซูโฮมิเมื่อได้ทราบความจริงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเธอก็ถึงกับเกิดอาการสติแตกรีบขอหย่าแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาจริงๆก็เลิกไม่ได้เพราะเขาขู่จะทำร้ายถึงขนาดขู่ฆ่าทำให้เธอกลัว
นอกจากนี้เขายังสัญญาว่าจะซื้อบ้านและให้เงินทุนให้เธอทำธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และเขาคือคนที่ดูแลครอบครัวของเธอเธอต้องทนอยู่ไปอย่างทุกข์ทรมานรวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการมีเซ็กส์ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของเขามาขโมยทรัพย์สินไปฟังเส้นสุดท้ายของเธอขาดลงเมื่อสามีขายอพาร์ตเมนต์ที่อยู่แล้วหนีไปกับผู้หญิงคนนั้นในปี2003เธอจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจโดยบอกว่าสามีปกปิดเพศที่แท้จริงและหลอกให้เธอแต่งงานกับเขาแต่หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบเชื่อว่าเขาใช้เงินเพื่อปิดเรื่องนี้ที่มา S01 Yahoo